ัสดีทุกคนที่กดติดตามนัชชา Channel เอาไว้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ฝ้ายมาอัปเดตล่าสุดให้กับเพื่อนๆที่ติดตามฝ้ายอยู่ได้รู้ความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนของมาตรการทีมช็อปใช้ใน 700,000 คนที่เหลือนะคะซึ่งวันนี้ได้รับคำตอบมาแล้วเรียบร้อยพอฝ้ายโทรไปสอบถามจากทีมช็อปใช้เป็นคอลเซ็นเตอร์ของชิมช็อปใช้โดยตรงเลยนะคะสอบถามในเรื่องนี้มาว่าทำไมเข้ามาในหน้าเว็บแล้วเห็นเว็บขึ้นข้อความแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็ถ้าเข้าไปในเว็บก็จะเจอข้อความนี้แน่นอนนะคะซึ่งได้รับคำตอบมาค่ะเดี๋ยวนะไฟให้หลักดูหลักฐานนิดนึงโทรไปเมื่อตอนเบอร์นี้นะโทรไปที่ชิมช็อปใช้นะคะหรือว่าเบอร์นี้แหละก็คือเบอร์เดียวกัน0215ตัวแล้วก็44เนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ไฟโทรไปนี่ประมาณนี้คุยกันได้ข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะคะโอเคคราวนี้จะบอกว่า เราจะต้องรอค่ะรอแจ้งวันลงทะเบียน 700,000 คนอีกครั้งหนึ่งเพราะทางกรุงไทยบอกว่าต้องรอรัฐบาลแจ้งมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นหน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เขาต้องขึ้นหน้าเว็บด้วยข้อความนี้ไปก่อนนะโอเคหลายคนจะได้ไม่ต้องตกใจจนเกินไปนะคะเดี๋ยวก็ตกใจยิ่งแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอันตรายกับสุขภาพมากๆเลยฝ้ายก็กลัวว่าทุกคนจะกังวลเรื่องนี้ค่ะก็เลยต้องรีบทำคลิปมาเพื่อให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลนะคะโอเคคราวนี้มาดูข้อมูลที่เราควรจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะลงทะเบียน 700,000 คนที่เหลือนะคะรอกำหนดวันก่อนนะตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนของการรอกำหนดวันนะคะแล้วเขาก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งเขาจะแจ้งจนกว่าจะเต็ม10ล้านคนหรือว่าไปจนถึงนู่นแหละ15พฤศจิกายนนะคะส่วนเรื่องของเวลาก็เช่นเดียวกันค่ะยังไม่ระบุว่าน่าจะเป็นเวลาไหนนะคะเดี๋ยวไว้ต้องรอเขาแจ้งมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวการลงทะเบียนนี่กรณีที่ไม่มีวันเกิดไม่มีเดือนเกิดนะคะมีเฉพาะปีเกิดที่มีเพื่อนๆถามฝ้ายเอาไว้ฝ้ายถาม call center มาให้แล้วเรียบร้อยจากส่วนกลางนะคะว่าให้ใส่เป็นนี่เลยค่ะให้ใส่เป็นว่าไม่ระบุได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีคำถามที่เพื่อนถามมาที่ฝ้ายเท่าที่ฝ้ายจำได้ที่ฝ้ายไปถามกับทางกรุงไทยส่วนกลางมาได้คำตอบมาแบบนี้นะคะจังหวัดท่องเที่ยวหลายคนถามมาว่าลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่ามันตรงกับบัตรประชาชนได้ไหมคราวนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าบัตรประชาชนตรงกับทะเบียนบ้านหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะว่าตามเงื่อนไขของเขาแล้วก็คือต้องไม่ตรงกับทะเบียนบ้านนี่เงื่อนไขเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะต้องไม่ตรงกับทะเบียนบ้านแล้วเขาก็จะยึดถือเอาจังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านณเวลาที่หน่วยงานของรัฐทำการตรวจสอบข้อมูลนะคะโอเคนะประเด็นนี้เคลียร์ต่อไปค่ะคำถามนี้มีเลยไฟเห็นแว๊บๆแต่ยังไม่มีโอกาสได้ตอบนะคะเพราะบางครั้งก็ค่อนข้างจะยุ่งไม่ได้มีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะก็เจียดเวลาในการทำคลิปให้เพื่อนๆนะคะผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์บอกไว้ก่อนเลยว่าเงื่อนไขของเขาแจ้งเอาไว้นะคะว่าได้รับสิทธิ์1หมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นคือ1คน1ครั้งผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกนะคะโอเคนะข้อนี้เคลียร์นะคะจากนั้นมาคำถามต่อไปค่ะกรณีลบแอปเป๋าตังถ้าหากลบแอปเพื่อลงทะเบียนทีมช็อปใช้1อุปกรณ์สามารถใช้งานได้เพียงแค่1ชื่อเท่านั้นนะคะตามที่เขาระบุไว้นะและถ้าหากเคยมีการลงทะเบียนใช้งานชื่อบุคคลอื่นแล้วก็ไม่สามารถใช้งานซ้ำบนอุปกรณ์เครื่องนี้ได้อีกหมายความว่า1คน1เครื่องแต่คราวนี้ปัญหามีอยู่ว่าถ้าสมมุติบ้านนึงมีโทรศัพท์1เครื่องแต่ว่ามี2คนจำเป็นต้องมี2ซิมนะคะฝ้ายคิดว่าน่าจะสามารถเปลี่ยนซิมแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่รับประกันว่ามันได้ 100% นะเพราะว่าฝ้ายเคยแนะนำเพื่อนไปละแต่ว่ายังไม่เห็นเพื่อนๆมาเม้นบอกเลยว่ามันทำได้จริงนะคะอันนี้ถ้าใครถึงขั้นที่บอกว่าจะต้องทดลองดูก็ลองดูก็ได้ถ้าได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในช่อง YouTube นัชชา Channel ของฝ้ายด้วยนะคะโอเคก็มีคำถามที่ฝ้ายนำมาตอบให้เท่านี้นะคะที่เพื่อนถามมานะนอกนั้นก็จะเป็นคำถามทั่วๆไปที่มีคำตอบอยู่แล้วค่ะและต้องบอกเลยว่ามาตรการชิมช็อปใช้ยังมีอีกหลายเรื่องหลายแง่มุมที่
เรายังเข้าใจไม่ตรงกับเงื่อนไขของเขาเลยนะคะซึ่งฝ้ายเองบางเรื่องก็ต้องเจอกับตัวเองเราถึงจะรู้ค่ะหรือบางเรื่องเราถาม call center มาก็ได้คำตอบมาอีกแบบนึงซึ่งมันก็ไม่ตรงความเป็นจริงก็มีเหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่าได้คำตอบจาก call center มาแล้วจะถูกต้อง 100% นะคะบางครั้งมันก็ต้องได้ใช้งานแล้วก็เกิดปัญหาเราถึงจะสามารถหาวิธีแก้ไขได้นะคะก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเรียบร้อยน่าจะเจอปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่ละขั้นตอนที่เราทำก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแทบจะทุกขั้นตอนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆซึ่งหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทำไมแนะนำให้ทำวิธีนี้ไปทำคลิปให้ดูแบบนี้แต่ทำไมของเพื่อนไปกดแล้วมันไม่มีฟังก์ชันแบบเหมือนของฝ้ายอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้มาตรการนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยก็ค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ฝ้ายกำลังจะทำคลิปเรื่องของการรับสิทธิ์วิธีรับสิทธิ์เงินคืน 15% ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยฝ้ายเชื่อว่าหลายคนไม่รู้แล้วฝ้ายเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานนี้ด้วยเพราะว่าเพิ่งจะได้คำตอบจากทางกรุงไทยส่วนกลางมานะคะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปให้ในคลิปต่อไปนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ